นี้จะเต็มความสนุกกับ2ศิลปินต่างขั้วสุดเก๋าเจ้าชายลิเกเสียงหวานคุณกุ้งสุธิราชต้องมาเจอกับบล็อกสุดเข้มในตำนานคุณบิลลี่โอแกนเมื่อเพลงฟ้าคงสะใจจะถูกร้องใหม่ในแบบหวานละมุนหัวใจกับคุณกุ้งสุธิราชฟ้าคงสะใจคงพอใจที่ได้เห็นเราเลิกราเห็นคนที่รักกันมาต้องลาร้างไปและพบกับเพลงเทพีบ้านใครแบบร็อกถึงใจสไตล์คุณบิลลี่โอแกนไอ้หนุ่มเมืองกรุงไม้มุ่งมาหลอกแต่พี่บ้านนอกไม่คิดหลอกเลยนะสมมติว่าใครไม่เคยฟังสองเพลงนี้มาก่อนนะในการสลับวันนี้นะก็เหมือนว่าได้ฟังเพลงใหม่ดีมากครับพร้อมกับศึก3ตลกลิเกนำทับโดยลิเกดาวร้ายณนงเชิญยิ้มนางเอกลิเกตัวแม่ส้มเช้งสามช่าและพระเอกลิเกสุดหล่อแน็กกี้จากคณะ2เทพบุตรสุดที่รักบอกเลยวันนี้ฟินครบรถร็อกหวานซึ้งมันห้ามพลาดจนวินาทีสุดท้ายไปชมกันได้เลยครับพิธีกรจ้าจ้าโอ้โอ้จ้าจ้าจ้าเอาจะเหมือนเลยนะเหมือนเฮ้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 ปลาดุกกระดุกกระดิกเอามาผัดพริกอร่อยดีเฮสุราเขาแปลว่าเหล้ากินแล้วเมาแล้วก็เดินโซเซฮัลเลวังกาไม่เสียเวลาเชิญชมลิเกเฮ้แขกไม่ใส่หมวกไม่ได้เหรอวะอันนี้นายจ๋ารู้เยอะแล้วนะนายจ๋าลิเกออกแขกก็ต้องใส่หมวกมันต้องแต่งครบองค์ครบจ๋านายจ๋าแบบแขกไม่มีหมวกแขกลืมหมวกไม่ได้หรือไงแขกต้องมีหมวกจ๋าอันนี้นายจ๋าต้องมีหมวกจ๋านายจ๋าอ้าวแต่ว่านี่มันเกี่ยวกับลิเกดิวันนี้เป็นสายลิเกนายจ๋าเดี๋ยวจะมีพี่ๆลิเกมาจ๋านายจ๋าจะลูกปีจ๋าแล้วพ่อล่ะรู้เดือนจ๋าเฮ้ยดูปีดูเดือนแล้วปูอ่ะปูเหรอฮะโอ้โหท่านแม่นึกเปิดฉันนึกมาแค่นี้นะจ๊ะนายจ๊ะโปรโมเตอร์ตาหวานช้ำเขาคือพี่หม่ำจกมกนี่คือสุดยอดตลกทั้งเรื่องบนบกในน้ำมันตัวกลอนมันพาไปสัมผัสข้างในเลยลื่นเลยไหลเอ้าพี่ใหญ่ไม่ร้องสักคำหรือร้องให้สะอึกสะอักเอ้ยวันนี้มาโจกตัดโจกนับว่ามีโชคเกินทีเหมือนมานั่งอยู่นิ่มวาลีเห็นฝูงปลาแหวกวายเอ๊ะน้ำใสไหลจีมองเห็นตาปลาบ้าแล้วไม่นัดเราก็ลืมท่องเพื่อไม่ให้เสียนาฬิกาเวลาขอเชิญทัศนาลิเกไทยเฮฮัชชาฉากแรกนำทุกท่านไปพบกับพระเอกและนางเอกของเราเสียงปรบมือต้อนรับชะเฮ้เพ
แกล้งหรือแกล้งชมสวยจริงนะพี่สมสามชาเหมือนนางในฝันรสชนาคู่กับงอบมาแน็กกี้แน็กกี้ก็หล่อไม่ชิ้นสมอยากได้เป็นสามีถ้าผู้จาดบาดใจตกองมาแล้วเริ่มทนไม่ไหวแล้วโอยเห็นภาพผู้จาดหาบาดใจเริ่มทนไม่ไหวกันแล้วโอยว่ายังไงข้าเป็นแฟนกันเที่ยวพาราศีกันเจ้ามาโมโหอะไรกันใครอะตัวไม่เหยียบจมูกรักถูกขโมยมาเหยียบจมูกรักถูกขโมยแน็กกี้มันมาโกยจนเกลี้ยงแน็กกี้มันมาโกยจนเกลี้ยงเดี๋ยวจัดการนะอยากเอาเท้าสะกิดให้รู้ฤทธิ์ของที่มาแย่งคู่นอนเคียงนอนเคียงเงอะเงอะสักลินดาวไลท์ก็มาด้วยครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนั่นนงน้องแน็กกี้พี่ส้มเช้งครับวันนี้พี่นงเคยเล่นลิเกคณะอะไรมาก่อนตอนแรกเลยก็อยู่กับคณะสิงห์แสวงชัยยอดรักเพลุ่งแล้วก็มาทำคณะเองเป็นของพี่เขยเพชรวิทูลแล้วก็มาเป็นของตัวเองก็คือโชเล่ดาวร้ายแล้วอย่างส้มน่ะส้มอยู่คณะใครมาก่อนทานทองก้องฟ้าค่ะพี่หนูไปหัดลิเกกับพี่เท่งส้มแล้วก็พี่ชายคนนึงอันนี้คือคณะของน้าส่วนมากเลยหนูไม่ค่อยรับคณะอื่นค่ะพี่เพราะพอหนูไปหนูไปได้กับเขามั่วหมดโอ้เขาบอกให้ระวังตัวแน็กกี้เป็นน้องชายโน่ใช่ไหมใช่ครับเทพบุตรสุธิรักษ์ใช่ครับแต่งตัวเป็นฮีโร่นะอย่างชุดนี้ก็คือเป็นฮีโร่อะไรชุดนี้เป็นชุดการ์ตูนครับเป็นการ์ตูนเป็นเหมือนเด็กๆที่ได้เข้ามาดูชุดฮีโร่ก็จะผ่านพ้นช่วงเวลาหนึ่งไปแล้วอันนี้ก็จะเป็นแบบอนิเมะให้เด็กๆรุ่นใหม่ๆแบบตัวน้อยๆได้ดูได้เห็นกันแน็กกี้เนี่ยเขาโตมาจากเดอะคอมเมดี้ที่โครงการของคุณเป็ดไอ้นี่รุ่นเดียวกับไอ้นายป่ะรุ่นเดียวกันครับรุ่นเดียวนายนะมาด้วยกันเดอะคอมเมดี้พี่สิรินทาแล้วครับ3ท่านนี้วันนี้ผู้แข่งขันของเราบอกได้เลยว่ามีความสามารถมากๆนะคะวันนี้จะรอเลยว่าจะเอาเพลงอะไรมาให้ทาฟังวันนี้ค่ะครับผมครูแล้วครับรอรับความอภิรมย์สำราญจากชาวคณะลิเกเลยครับทั้งหน้าฟังหน้าชมแน่นอนครับชื่นชมครับครับผมเอาละฮะ3ท่านพร้อมครับผู้ชมครับโจ๊กตัดโจ๊กต้นฉบับสลับเพลงครับสนับสนุนโดยเงินชัยโยสินเชื่อจำนำทะเบียนรถเชิญพี่ๆประจำที่ด้านนู้นเลยครับและพบกับ2ศิลปินต้นฉบับสุดขั้วครับคุณบิลลี่โอแกนสลับเพลงกับคุณกุ้งสุธิราชโดยคุณบิลลี่โอแกนครับศิลปินร็อกสุดหล่อในตำนานเจ้าของเพลงดังอย่างฟ้าคงสาใจลาออกเอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอมส่วนคุณกุ้งสุธิราชครับนักร้องลูกทุ่งสายเลือดลิเกกับผลงานเพลงดังขอเป็นพระเอกในหัวใจเธอเทพีบ้านไผ่ธาตุมนคนดีแม่วันนี้นี่ทั้งคู่ต้องมาสลับเพลงกันจอกมาเป็นแบบไหนต้องไปดูกันเลยแหละครับโอ้เป็นไงครับวันนี้โจทย์ที่ทางรายการให้พี่ๆไปนี่สบายเลยสำหรับพี่ๆแล้วใช่ไหมฮะยากอยู่นะครับคือเราฟังเพลงเข้ามาตั้งแต่เด็กโอ้ของพี่บิลลี่ก็หมายความว่าผมแก่นะสิครับไม่ใช่แค่เกิดก่อนโอ้นี่เห็นไหมเขาเอาพูดดีพูดดีแต่ถ้าผมแก่ก็มีพี่หม่ำแก่กับผมพี่โน้ตแก่กับผมผมก็ยังสบายใจอยู่ผมเล่นละครเรื่องแรกก็เล่นกับเขานะนางเสือดาวโอ้โหพี่หม่ำความจำดีมากเลยนะใช่เล่นด้วยกันครับผมครับยากไหมเมื่อกี้พี่กุ้งบอกยากพี่บิลลี่ล่ะต้องขอทำความเคารพคนเรียบเรียงดนตรีครับที่สามารถเอาสองแนวนี้มาหนวกกันได้เพราะมันอยู่แทบจะตรงข้ามกันเลยนะครับเขาเอามารวมกันได้แล้วก็ไม่น่าเชื่อครับออกมาแบบว่าน่าฟังมากครับพี่กุ้งเตรียมเพลงอะไรมาฮะเทพีบ้านไพรครับแล้วก็พี่บิลลี่ฟ้าคงสะใจครับเฮ้ขอฟังต้นฉบับก่อนนะฮะเทพีบ้านไพรต้นฉบับThank you.
ต่พี่บ้านนอกไม่คิดหลอกเลยนะหนุ่มหน้าใสๆแต่น้ำใจมันนักฆ่ากลับมาเถิดกันดาเสียเวลาอยู่ทำไมคนจนๆแต่จริงใจมีให้เห็นโอ้แม่เนื้อเย็นเจ้าจะได้เป็นเทพีบ้านใครเหนื่อยก็พักอยากก็ทำไม่ต้องแข่งใครอยู่อย่างสบายใจเจ้ากลับเมื่อไรจะไปขอแต่งเทพีบ้านใครสุดยอดจริงครับผมว่าคนที่แบบว่ามีพื้นฐานในการเล่นลิเกมันเนี่ยลูกคอเขาจะพลิ้วมากเลยนะฮะโอ้อะทีนี้ฟ้าคงสะใจพี่เอาเลยครับมาฟ้าคงสะใจคงพอใจที่ได้เห็นเราเลิกราเห็นคนที่รักกันมาต้องว่ารักไปคงจะเห็นเป็นความสะใจโอ้ยเต็มปากเต็มคำดีจริงครูครับผมว่าความแตกต่างแบบสุดขั้วเนี่ยมันทำให้น่าสนใจไม่ใช่ต่างเฉพาะประเภทเพลงนะวิธีการออกเสียงก็ต่างกันอย่างที่ร้องโชว์ไว้เมื่อสักครู่เนี่ยนี่แหละพอสลับกันแล้วผมว่ามันน่าสนใจครับทำให้เต็มที่ครับครับผมพี่กุ้งสุทธิราชครับฟ้าคงสะใจครับเชิญครับเมื่อเพลงฟ้าคงสะใจจะถูกร้องใหม่ในสไตล์ลูกทุ่งหวานซึ้งโดยคุณกุ้งสุทธิราชจอกมาละมุนแค่ไหนไปชมกันได้เลยครับวันทองสุดที่รักของพี่พี่ประรบครั้งนี้ไม่ต้องเป็นห่วงขอให้ดูแลต้นมะขามต้นนี้ไว้นะถึงตัวพี่จะอยู่ไกลแต่จิตของพี่อยู่ที่ต้นไม้นี้ถ้าหากพี่ตายต้นมะขามก็จะตายด้วยดูแลตัวเองให้ดีๆนะพี่พายแก้วฉันอยากให้พี่กลับมาเร็วๆจังไอ้ช้างไอ้คุณแผนแกเสร็จฉันแน่แล้วไงซะนางวันทองก็ต้องเป็นของฉันนี่เอาน้ำร้อนไปกินโอ้น้ำร้อนวันทองวันทองจ๊ะพี่กลับมาแล้ววันทองวันทองเอาพี่พายแก้วพี่ยังไม่ตายอีกหรอทำไมเจ้าพูดเช่นนี้ล่ะก็พี่บอกกับข้าว่าถ้าต้นมะขามตายพี่ก็จะตายไปด้วยแล้วมันตายแล้วมันเป็นไปไม่ได้เมื่อวานพี่เพิ่งถอดจิตมาดูว่าต้นมะขามนี่ยังอยู่แต่ถ้ามันจะต้องตายมันต้องเป็นเพราะเองไอ้คุณช้างเฮ้ยพูดกันอีกไม่ถูกด้วยตายเองเปล่าทำไมพี่ออกไปรบแค่ต้นมะขามตายหน่อยเดียวถึงกับมีผัวใหม่ค้ำคืนหรือเพราะฟ้ามันกลั่นแกล้งแกล้งให้ข้าต้องเป็นแบบนี้ทำไมThank you.
คนเดียวในสายลมเพื่อจะคมให้ใจเยือกเย็นโชคชะตาไม่เคยละเว้นรอกันเล่นไม่เป็นเวลาฟ้าคงสะใจคงพอใจที่ได้เห็นเราเลิกราเห็นคนที่รักกันมาต้องลาร้างไปคงจะเห็นเป็นความสะใจอยู่ที่พี่มีรักอยู่แล้วจู่ๆต้องมาเลิกไปก็ทำกรรมแต่ปางหนไหนกว่าจึงได้แกล้งกันตำตาคงสะใจคงพอใจที่ได้เห็นเราเลิกราเห็นคนต้องเสียน้ำตาเห็นคนช้ำใจฟ้าคงสะใจคงพอใจที่ได้เห็นเราเลิกราเห็นคนที่รักกันความสะใจใจนะครับจากพี่กุ้งสุทธิราชโอ้คนเสียงหล่อร้องไงก็หล่อมาร้องแบบนี้เป็นหวานก็ฟังเสถียรมากลื่นหูด้วยเยี่ยมครับครับผมชอบตั้งแต่องค์ประกอบของการโชว์นะเล่าสั้นๆและไม่น่าเชื่อเลยเข้ากับเพลงฟ้าคงสะใจพวกเราคนฟังก็สะใจครับครับผมต้องชื่นชมมากๆเป็นเหมือนเพลงใหม่เป็นรูปแบบใหม่ซึ่งเป็นเพลงที่สะใจแบบของกุ้งเลยอ่ะต้องชื่นชมมากน้องเก่งมากครับสุดยอดครับขอบคุณครับครับผมถือว่าเป็นอีกครั้งที่การสลับเพลงทำได้ขลังมากเข้มมากสมมติว่าใครไม่เคยฟังสองเพลงนี้มาก่อนนะในการสลับวันนี้นะก็เหมือนว่าได้ฟังเพลงใหม่และที่สำคัญไปกว่านั้นก็คือโดยเรื่องราวเชื่อมโยงมาสู่เครื่องแบบการแต่งกายอยากให้กุ้งเห็นตัวเองหล่อเท่ดีมากครับขอบคุณครับครับครับผมพี่เบลลี่ครับต้นฉบับของเรานึกไม่ถึงเลยครับว่าจะแบบออกท่านี้นะครับเพราะว่าไม่เคยนึกว่าจะมีใครเอาฟ้าคงสะใจมาร้องในลักษณะที่เป็นเพลงลูกทุ่งได้แบบนี้ดีใจเป็นเกียรติมากครับที่พี่กุ้งให้เกียรติเอาเพลงนี้ไปร้องนะครับวันหลังเอาไปร้องในเวลาโชว์บ้างนะครับต้องเอาไปเลยครับครับผมโอ้โหขอเป็นกำลังใจแล้วก็ชื่นชมพี่กุ้งมากครับผมขอบคุณครับครับผมแม่เป็นเวอร์ชันที่ทั้งซึ้งทั้งเจ็บใจเลยครับขุนแผนกุ้ง
และต่อไปครับก็ถึงคิวของคุณบิลลี่โอแก่ในเพลงเทพีบ้านไผ่จะมันร็อกขนาดไหนช่วงหน้ามาชมกันนะครับช่วงที่แล้วครับคุณกุ้งสุธิราชศิลปินต้นฉบับคนแรกนี่ร้องได้ซึ้งสุดๆและตอนนี้ก็ถึงคิวของคุณบิลลี่โอแก่เลยครับกับเพลงเทพีบ้านไผ่จะถูกร้องใหม่ในสไตล์ร็อกถึงใจจะเป็นอย่างไรไปชมกันได้เลยครับเปิดตัวได้ดีในเมืองนี้เมื่อก่อนไม่มีใครที่ไม่รู้จักบิลลี่เดอะคิดแต่เดี๋ยวนี้หญิงที่ข้ารักก็เข้าไปอยู่ในเมืองหลวงข้าได้แต่ควงปืนอยู่คนเดียวไม่มีหญิงให้ควงเลยว่าความรักของเราคงจะกลับมาสดใสเมื่อฉันขอเธอแต่งงานเทพีบ้านไพรนานเท่าไรเฝ้ารอเสมอทั้งหัวใจหนึ่งนี้คือเธอเทพีบ้านไพรก่อนนะแม่ตาหวานบ้านนาไปหลงเมืองฟ้าหลงเมืองฟ้าแล้วลืมบ้านเราอย่าไปเพลินอย่าไปเดินตกน้ำเน่าบอกก่อนนะสาวก่อนที่เจ้าจะเสียใจลมเย็นบ้านเราดีกว่าห้องแอร์มีพ่อมีแม่พ่อและแม่ที่คอยห่วงใยเจอแต่คนเอาเปรียบหน้ามนจนร้องไห้กลับมาเถิดสามวัยก่อนดวงใจจะเสียน้ำตาไอ้หนุ่มเมืองกรุงไม้มุงมาหลอกแต่พี่บ้านนอกไม่คิดหลอกเลยนะหนุ่มหน้าใสใสแต่น้ำใจเหมือนนักฆ่ากลับมาเถิดกานดาเสียเวลาอยู่ทำไมคนจนจนแต่จริงใจมีให้เห็นโอแม่เนื้อเย็นเจ้าจะได้เป็นเทพีบ้านไพรเหนื่อยก็พักอยากก็ทำไม่ต้องแข่งใครอยู่อย่างสบายใจพี่กลับเมื่อไรจะไปขอแต่งเทพีบ้านไพรนานเท่าไรเฝ้ารอเสมอทั้งหัวใจหนึ่งนี้คือเธอเทพีบ้านไพรคิดหลอกเลยนะหนุ่มหน้าใสใสแต่น้ำใจเหมือนนักฆ่ากลับมาเถิดกานดาเสียเวลาอยู่ทำไม
จนๆแต่จริงใจมีให้เห็นโอ้แม่เนื้อเย็นเจ้าจะได้เป็นเทพีบ้านใครเหนื่อยก็พักอยากก็ทำไม่ต้องแข่งใครอยู่อย่างสบายใจพี่กลับเมื่อไรจะไปขอแต่เสมอทั้งหัวใจหนึ่งนี้คือเธอเทพีบ้านใดเสียงประมือได้ครับผมเทพีบ้านไพรครับพี่บิลลี่โอแกนเป็นไงครับพี่กุ้งคือยี่ห้อพี่บิลลี่อ่ะเราฟังเพลงเข้ามาตั้งแต่เด็กในลักษณะแบบบล็อกแบบนี้แล้วนำเพลงของเราเทพีบ้านไพรไปทำในเวอร์ชั่นแบบนี้คือแบบมันกระแทกใจมากพูดตามตรงว่ากระแทกทุกคำเลยครับแล้วแบบฟังแล้วว้าวมากสุดยอดมากขอบคุณมากครับพี่บิลลี่ครับผมยอดมากโอ้โหนะฮะโปรโมเตอร์ครับถ้าเป็นข้าวคือเต็มยุ้งถ้าเป็นน้ำมันคือเต็มถังถ้าเป็นน้ำคือเต็มโอ่งชัดถ้อยชัดคำจบครับโอ้โหมาเต็มฮะเต็มทุกอย่างเลยนะฮะอนุชครับมันสะใจอ่ะบิลลี่เก่งมากรักษาคุณภาพเสียงแล้วก็คุณภาพของตัวเองร่างกายอ่ะคือไม่ต้องขยับเยอะเลยมันทำไมเท่ก็ไม่รู้อุเทนอุเทนครับเป็นเท่อุเทนพอมินนะอ้าวโอ้สองคนเลยเขาเรียกว่าตายคู่ครับผมอุเทนเรากำลังจะเท่มันก็มาอุเทนและเขาเชิญคุณศิรินทานะครับอย่าให้ผมต้องทะเลาะกันมากกว่านี้มันตอกย้ำมากๆถึงความรักแล้วก็ยืนยันมากๆเลยว่าฉันรอเธออยู่นะมันเป็นความสะใจที่บอกได้เลยว่าผู้หญิงฟังแล้วก็แบบมั่นใจได้เลยว่าเขารักแล้วก็รอจริงๆสุดยอดมากๆสำหรับการนำเสนอเพลงนี้ขอชื่นชมครับพี่บิลลี่เก่งมากๆขอบคุณมากครับโอ้คำว่าเสือมีลายเป็นอย่างนี้เองนะและที่สำคัญก็คือโดยภาษาเพลงในเทพีบ้านไพรเป็นภาษาลูกทุ่งบ้านๆมากแต่พอมาอยู่ในเครื่องแบบของเพลงร็อกมันก็ได้กลิ่นอายอีกแบบหนึ่งยิ่งฉากหลังเป็นคาวบอยด้วยยิ่งได้อรรถรสแล้วก็มาทำให้คนฟังได้เห็นมุมมองที่แตกต่างวันนี้สุดยอดมากครับขอบคุณครับครับผมโอ้โหภาพรวมดีเลยพี่นะดีใจมากเลยครับโอ้มันเป็นเกียรติมากๆวันนี้ครับผมได้มาร้องเพลงที่เป็นอีกอารมณ์หนึ่งเลยนานๆจะมีโอกาสทีขอบคุณพี่กุ้งด้วยนะครับครับผมนะฮะอ่ะเดี๋ยววันนี้พี่บิลลี่มาเป็นคณะกรรมการกับเราด้วยนะฮะผู้แข่งขันพร้อมแล้วเชิญประจำที่เลยครับด้านนี้ครับผมโอ้โหเป็นเทพีบ้านใครที่เท่ที่สุดเลยครับคุณบิลลี่และต่อไปครับก็ได้เวลาเปิดศึก3ลิเกตลกพบกับผู้เข้าแข่งขันคนแรกครับลิเกดาวร้ายสายหาณนงค์เชิญยิ้มณนงค์พร้อมวันนี้ครับผมเพลงอะไรดีฮะวันนี้สำรวยลืมคำครับสำรวยลืมคำครับพิธาครับเหมาะไหมฮะณนงค์เลือกเพลงนี้มาร้องแข่งขันเป็นเพลงสนุกนะคะเพลงนี้เป็นเพลงจังหวะใช่เป็นเพลงจังหวะจริงๆก็เป็นงานเพลงของพี่ไพวัลย์ลูกเพชรนะคะซึ่งแต่งโดยครูชลธีทานทองท่านเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงนักประพันธ์เพลงลูกทุ่งประจำปี2542มันก็จะเป็นเพลงจังหวะที่น่าจะเหมาะกับณนงค์อยากชมเลยค่ะครับฮะน่าจะเหมาะฮะพี่หม่ำแล้วครับผมว่าเขาทำได้อยู่แล้วสำรวยลืมคำหรือจริงอีสำลัมแหละสำลัมก็ลืมคำมีหลายคนแหละฮะสำรวยเนี่ยเขาเป็นน้องอาตีส่วนสำลีเป็นพี่อมวยสำลีเขาอยู่บางกวยส่วนสำรวยอยู่บางกะลิสำลีขายหวยส่วนสำรวยขโมยหวยหนีไปภาคใต้ภาคเหนือขึ้นรถลงเรือวิ่งหนี
หนีไปก็หนีไม่พ้นหนีไปจนเมืองชลบุรีสารีเลยด่าสำรวยว่าสำรวยสวยจังอ่ะไปเรื่องนู้นพร้อมนะฮะณรงค์ครับครับผมพร้อมครับสำรวยลืมคำเชิญครับโชเล่ดาวร้ายฉายานามในวงการลิเกของจังหวัดพิจิตรคือมันมั่นใจอ่ะ 100% เต็มนี่แหละแต่ไอ้เรื่องแพ้เรื่องชนะอยู่ที่คณะกรรมการถ้าใครเชียร์ผมในวันนี้ขอให้เป็นเศรษฐีทุกรายเตรงเตรงเตรงไตรไฟไหม้หอยแมงผู้ไม่รู้เป็นเพราะอะไรเอาละจ้าพ่อจ๋าแม่จ๋าขอเชิญพบกับตลกดาวร้ายดาวรุ่งพุ่งแรงแห่งปีโชเล่ดาวร้าย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 สำหรับวันนี้พี่แน่ๆขอบคุณแม่ๆที่มาช่วยเชียร์น้องน้อยทัดนางโอ้แม่บุญมาเชียงใหม่กราบแม่จิตเมืองจันทร์แม่สำรวยจากโคราชเปรียบดังมันญาติผู้ใหญ่แม่แม่ทั้งหลายปลายรอบอย่าลืมมามอบมาลัยสวัสดีจ้าแม่จ๋าขอบคุณจ้าแม่จ๋าขอบคุณจ้ายังไม่ตาหนูนะขอบคุณนะแม่นะขอบคุณครับคุณแม่ยังไงก็อยู่เป็นร่มโพร่มไทรลูกเป็นนานๆนะแม่นะแต่ปากหวานจริงลิเกขนาดนี้ขอบคุณแม่ๆนะที่ไม่ทิ้งน้องยังรักน้องสงสารน้องยังเป็นขวัญใจของน้องและบัดนี้ได้เวลาแล้วขอเชิญท่านพบกับพระเอกหน้าใหม่ไฟแลเพลงมาใหม่เพลงมาใหม่นักกี้กล่าวเกริ่นเป็นกลอนกล่าวเป็นเสียงของชาวลิเกได้สร้างความสุขส่วนเสให้ท่านหาเฮยิ้มแป้นทับผ้าหัวใจได้หลายแฉกนักกีจะแจกให้แฟนไม่รวยก่อนไปก่อนไม่สำรวยไปก่อนนะคะไปก่อนไปไหนไปก่อนไหนเดี๋ยวแม่รอดูลูกนะแม่จ๋าแม่จ๋าแม่จ๋าน้องอยู่นี่จ้ะแม่จ๋าแม่สำรวยแม่จ๋าลืมน้องแล้วหรอ
ทะเลจะมาทำไมเจ้าไปรักใครทำใจนะสำรวยลืมคำทำใจสำรวยลืมคำใครลืมใครแน่พี่แท้สำรวยลืมพี่รักกันหลายปีดูสิยังมาใจดำใจดำเหมือนดินยุพินมายีมายำช่วยด้วยน้องสำรวยลืมคำถ้าโทรมาทุกคืนรักคนอื่นจะมาทำไมเจ้าไปรักใครทำใจนะสำรวยลืมคำทำใจสำรวยลืมคำเจอคนลืมง่ายโชคร้ายเสียดายความซื่อเสียงคนเขาลือลือไปทั่วบางระกำว่าเรารักกันรักกันจนดื่มดำเทวดาช่วยด้วยน้องสำรวยลืมคำถ้าโทรมาทุกคืนรักคนอื่นจะมาทำไมเจ้าไปรักใครทำใจนะสำรวยลืมคำทำใจสำรวยลืมคำเจอคนใจซ้ำชอบทำพี่จึงกินเหล้าถึงเมาแสนเราก็ยังรักกันเมาเหล้าเดียวเดียวหายเมาก็ชุ่มช่ำเมารักพูดไม่ออกเหมือนโดนหอกตั้มตั้มโทรมาทุกคืนรักคนอื่นจะมาทำไมเจ้าไปรักใครช้ำใจนะสำรวยลืมคำช้ำใจสำรวยลืมคำเจอคนใจต่ำชอบช้ำพี่จึงกินเหล้าถึงเมาแสนเมาใจเราก็ยังรักกันเมาเหล้าเดียวเดียวหายเมาก็ชุ่มช้ำเมารักพูดไม่ออกเหมือนโดนหอกตั้มตั้มเธอมาทุกคืนรักคนอื่นแล้วจะมาทำไมเจ้าไปรักใครช้ำใจและสำรวยลืมคำช้ำใจสำรวยลืมคำช้ำใจสำรวยลืมคำเสียประเมินครับโอ้สำรวยลืมคำนะฮะครับผมหนักไหมปีกออกปีกไปฮะออกไปฮะโอ้ยมันบินได้ก็ไม่บอกโอ้ยตายตายมันมีปีกพี่หม่ำผมไม่รู้มันบินได้ใจหายเกือบลอยไปเมื่อกี้เนี่ยเกือบหลังลงโปรโมเตอร์ฮะไม่ต้องพูดถึงถ้าพี่นงมาหาความผิดหวังนี่ยากมากโอ้โหนะนงนี่จะเป็นวิทยุกับ8หลอดนะทางบ้านผมก็เรียกว่าเสียง8หลอดเลยคืออะไรเสียง8หลอดคือเสียงดังมากไงวิทยุเมื่อก่อนก็จะเป็นหลอดไงถ้าหลอดน้อยเสียงมันก็พาวเวอร์มันก็ประมาณนี้ถ้า8หลอดนี่คือดังมากเต็มแล้วลิเกเป็นงี้จริงลิเกนี่นะบางทีแค่หิวข้าวนะแค่หยิบไมค์มานะพ่อจ๋าแม่จ๋าสุริยาหิวข้าวโอ้โหเดี๋ยวไม่รู้กี่ห่อเลยมาเลยนะเสน่ห์ของลิเกเป็นอย่างนั้นน่ารักโอ้โหนั่นนงกิจกรรมอะไรนะเลี้ยงควายอะไรเนี่ยครับผมเลี้ยงควายครับพี่ตัวเป็นล้านเลยเหรอใช่ฮะไปทำพ่อพันธุ์ควายเป็นพ่อพันธุ์เด็กพ่อผมอยู่กันหน้าเนี่ยพ่อพันหมายถึงพ่อพันเอาไว้ผสมควายตัวเมียพี่เอาไอ้มีหิงสามออกจกตัดจกไปเอาเนี่ยได้มาเลยมาเลยนี่ไงมานี่เลยบนนี้เลยโอ้บนนี้แล้วไอ้พันจะได้เจอพ่อโมโตเสียงไปแล้วพี่สิรินทาครับออกมาชอบมากเลยคือตอนกระดิกนิ้วค่ะณนงทำให้ทันนี่ๆๆเจ็บเจ็บเก่งมากๆแล้วก็ทำให้คนดูเนี่ยมีความสุขมากๆค่ะณนงสุดยอดค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับเวลาพูดถึงลิเกเราจะได้ยินคำว่าพระเอกขวัญใจแม่ยกนะแต่มีอยู่2ชื่อที่ผมได้ยินแล้วเป็นดาวร้ายขวัญใจแม่ยกก็คือสักดินดาวร้ายและก็โชเล่เนี่ยไม่อยากเชื่อว่าคนเป็นผู้ร้ายก็เป็นขวัญใจแม่ยกได้มันเหมือนได้ยินเสียงของเอกชัยศรีวิชัยผสมกับไพวันลูกเพชรยังไงไม่รู้แต่ตบท้ายก็ยังมีลูกของสอนเพชรสอนสุพรรณอยู่ดีประทับใจมากครับชื่นชมขอบคุณครับครับผมต้องบอกว่า
ตั้งแต่ลูกอ้อนไม่ยกอะไรต่างๆเนี่ยคือถ้าเกิดเป็นช่วงวัยรุ่นนี่แกไม่ธรรมดาเลยนะครับผมว่ากวาดหมดใครก็รู้ว่าณรงค์อาจจะเป็นดาวร้ายเป็นตัวโกงแต่กับการที่ร้องออกมาแล้วว่าพระเอกคนนึงเนี่ยครับขอบคุณครับคุณครับผมผมดีใจมากครับเพราะว่าเหมือนกับมาแล้วได้ดูครบมันทำให้คนดูมันมีความเพลินตาเรื่องเสียงร้องไม่ต้องห่วงอยู่แล้วนะครับผมว่ากินขาดขยับตัวนิดเดียวก็เฉือนพระเอกทิ้งแล้วขอบคุณมากครับณรงค์ครับขอบคุณครับครับผมผ่านไปแล้วท่านแรกนะครับเดี๋ยวท่านต่อไปครับนักกี้เชิญครับณรงค์พักผ่อนด้านนู้นครับผมเรียกว่าทั้งเพลาะทั้งสนุกมากเลยนะครับณรงค์แต่ก็อย่าชะล่าใจไปนะครับเพราะคนต่อไปพระเอกลิเกขวัญใจสาวๆกับนักกี้คณะ2เทพบุตรสุดที่รักวันนี้นำเพลงอะไรมาร้องให้เราฟังครับวันนี้สวยกว่าเมื่อวานครับอ๋อต้องถามมาโน้ตเลยสุริยันส่องแสงต้นฉบับครูชลธีทานทองศิลปินแห่งชาติได้เขียนตาไม่เคยฟังนักร้องเลยนะวันนี้ช่วยร้องให้ตาชื่นใจหน่อยลูกจะทำให้ดีที่สุดกับตาครับครับผมวันนี้สวยกว่าเมื่อวานเชิญครับวันนี้ครับคุณแน็กกี้ขอสู้ตายจัดเต็มเพื่อแม่ยกทุกคนแม่ช่วงหน้ามาเชียร์ไปด้วยกันนะครับช่วงที่แล้วครับณรงค์เชิญยิ้มนี่โชว์เป็นคนแรกทั้งเพลาะและก็สนุกแต่จะสู้กับคนนี้ได้หรือไม่พระเอกลิเกสุดหล่อคุณแน็กกี้จากคณะ2เทพบุตรสุดที่รักครับมาฟังนักกี้ร้องสักนิดพี่ส้มกับณรงค์นะครับถ้าหากว่าอยู่ในวงการลิเกเนี่ยเป็นถึงขั้นบรมครูเลยนะแต่ยังน้อยๆคลื่นลูกเก่ากับคลื่นลูกใหม่เนี่ยมันก็ต้องลองดูกันว่าไหนมันจะทัดแรงกว่ากันนะครับผมผมขอกำลังใจนะครับไม่ว่าจะเป็นจากแม่ติ๋มเชียงใหม่แม่ใหญ่ลำปางแม่สะอางพิจิตรแม่ชิดเมืองจันทน์แม่จรัญเพชรบูรณ์แม่จรูญสงขลาแม่บุญงาหนองคายแม่ละไม้เมืองแพร่ขอกำลังใจจากแม่ๆทั่วประเทศให้กับผมแน็กกี้ในรายการโจ๊กตัดโจ๊กด้วยนะจ๊ะแม่จ๋าแม่แม่ฉันสวยสำรวยงามคำทั้งจำมำจำเกชวนมาเป็นนางเอกลิเกดูสวยเท่เคผ่านเมื่อวานก็ดูสวยดีแต่วันนี้สวยกว่าเมื่อวานมาสนุกกันนะจ๊ะแม่จ๋าดูสวยดีแต่วันนี้สวยกว่าเมื่อวานเมื่อวานแล้วก็ดูสวยดีแต่วันนี้สวยกว่าเมื่อวานดูมีมในตาโสภาเหมือนจันทร์ผ่องไปไหนเห็นใครยืนจ้องเดินแทบตกท้องล่องมัวแต่มองของในร่มผ้าเอ่ยช่อลำยองลงหน้าทองหลวงพ่อใดมาสวยขาดบาดตาดูไปดูมาก็สวยกว่าเมื่อวานเมื่อวานแล้วก็ดูสวยดีแต่วันนี้สวยกว่าเมื่อวานเมื่อวานแล้วก็ดูสวยดีแต่วันนี้สวยกว่าเมื่อวานจนแย่งกันมองเหมือนเอาทองแล้วมาหุ่มมาห่อให้อย่างนี้ต้องมีแฟนหล่อพี่เองละต่ำเหมือนต่อมอปุ่นไม่พอนั่งร้องไห้เอ่ยช่อใบเรียวรักเขาข้างเดียวเหมือนขเนียวขาดไฟสวยขาดบาดใจดูยังไงก็สวยกว่าเมื่อวานเมื่อวานแล้วก็ดูสวยดีแต่วันนี้สวยกว่าเมื่อวานเมื่อวานแล้วก็ดูสวยดีแต่วันนี้สวยกว่าเมื่อวานดูม
ละพองไปไหนเห็นใครยืนจ้องเดินละแทบตกทองล่องมัวแต่มองของในร่มผ้าเอ่ยชอบรำยองลงหน้าหน้าทองลวงพ่อในมาสวยค่ะบาตาดูไปดูมาก็สวยกว่าเมื่อวานเมื่อวานแล้วก็ดูสวยดีแต่วันนี้สวยกว่าเมื่อวานเมื่อวานแล้วก็ดูสวยดีแต่วันนี้สวยกว่าเมื่อวานแย่งกันมองเหมือนโอทองแล้วมาหุ่มมาห่ออย่างนี้คงต้องมีแฟนหล่อพี่เองละต่ำเหมือนต่อหม้อบุญไม่พอนั่งร้องไห้เอ่ยชอบไปเรียวรักเขาข้างเดียวเหมือนข้าวเหนียวขาดไฟสวยขาดบาดใจดูยังไงก็สวยกว่าเมื่อวานเมื่อวานแล้วก็ดูสวยดีแต่วันนี้สวยกว่าเมื่อวานเมื่อวานแล้วก็ดูสวยดีแต่วันนี้สวยกว่าเมื่อวานเมื่อวานก็ดูสวยดีแต่วันนี้สวยกว่าเมื่อวานเมื่อวานก็ดูสวยดีแต่วันนี้สวยกว่าน่ะครับพี่น้องจะไปไหนแล้วแม่จ๋าสายยังจะร้องไม่จบเลยใช่ไหมจ๋าครับขอเสียงประมือด้วยนะครับแน็กกี้นะครับผมเต็มที่เลยหนุ่มคนนี้ไม่ธรรมดานะฮะชอบไหมฮะโปรโมเตอร์ครับทุกคนที่มาจากพี่เป็ดเชิญยิ้มฝีมือล้วนๆโอ้ยอดเยี่ยมครับผมเน็กนี่นีโน่นี่เลือดพ่อเขาแรงพ่อเขาเป็นพระเอกลิเกเป็นทั้งพระเอกเป็นทั้งตัวโกงนะชื่อแดงสดมรดกทางการแสดงลิเกเห็นวันนี้แล้วชื่นใจว่ะเราเป็นลิเกแต่เอาความสมัยใหม่เข้าไปผสมแต่เอาความดั้งเดิมเข้ามาสอดคล้องกับมันไม่มีทางตกยุคเจริญเจริญลูกขอบคุณครับป้าครับความเป็นเสน่ห์ที่ดูแล้วมันมีแต่ความสุขที่เขาส่งมาให้เราเนี่ยยังไงก็อยากจะติดตามอีกเราได้ยิ้มตามตลอดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการร้องหรือแม้แต่ในท่าทางการแสดงออกซึ่งเก่งมากๆครับสุดยอดครับขอบคุณมากครับครับผมอันนี้ดีใจที่เห็นแน็กกี้นะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้นีโน่เขามาฝากลวดลายไว้ที่นี่อีสานมีหมอลำซึ่งวันนี้ในความเป็นหมอลำก็ถือว่าอยู่ในยุคที่น่าประทับใจมากเราก็อยากเห็นการแข็งแรงของลิเกในส่วนภาคกลางเช่นเดียวกันและก็นีโน่กับแน็กกี้นี่ถือว่าเป็นกำลังสำคัญเลยและวันนี้เราก็ได้เห็นชัดว่าทั้งความเก่งความใช่ความเพราะมีอยู่ในตัวแน็กกี้เลยครับเก่งมากครับขอบคุณมากครับปูครับพี่กุ้งครับดีใจครับได้เห็นน้องเติบโตในวันนี้ผมสนิท กับพ่อเขามากพ่อเขารักผมเหมือนน้องเลยนะพ่อแดงสดอ่ะมันเหมือนมันสายเลือดอ่ะประคับประคองกันไปเรื่อยๆนะครับให้ลิเกเราอยู่คู่กับคนไทยต่อไปนานแสนนานแล้วก็วันนี้ก็โชว์ได้ประทับใจมากสนุกมากน้องขอบคุณครับพี่บิลลี่ครับวันนี้เป็นครั้งแรกนะครับที่ผมได้เห็นลิเกสมัยใหม่เพราะว่าเขาเล่นกันแบบนี้สุดยอดครับลิเกไทยรอดแล้วครับผมชอบมากปรบมือให้ครับขอบคุณครับพี่บิลลี่ครับดีเลยฝากคณะลิเกหน่อยเผื่อใครสนใจติดต่องานที่ไหนครับแน็กผมก็ตามเพจ2เทพบุตรสุธิรักครับอ่ะติดตามกันด้วยนะใครจะจ้างงานลิกงลิเกได้หมดเลยได้เลยครับครับผมขอบคุณน้องแน็กกี้ด้วยนะครับครับเชิญพี่ส้มเช้งจ้าโอ้โหเรียกว่าแม่ยกพากันลุกขึ้นเต้นเลยครับคุณแน็กกี้ครับได้ใจไปเกินร้อยแน่นอนมาลุ้นกันที่คนสุดท้ายครับกับนางเอกลิเกเจ้าเสน่ห์คุณส้มเช้งสามชาติครับครับผมวันนี้พี่ส้มเพลงอะไรจ๊ะพ่อเนื้อทองค่ะพ่อเนื้อทองอ่ะเรียนถามครูครับเชื่อว่าใครที่ติดตามพี่ส้มแล้วก็ติดตามปวารีนี่อยากได้ยินพี่ส้มร้องเพลงนี้นะแล้วก็แต่งโดยคนที่ดังในทางเพลงแบบนี้เลยก็คือน้องการทัศนะวันนี้อยากฟังพี่ส้มร้องครับเต็มที่ครับขอบคุณค่ะครับผมพี่หม่ำครับส้มคนร้องเพลงดีอยู่แล้วโดยพื้นฐานพี่เท่งก็ร้องดีนะฮะพี่เท่งทั้งบ้านเลยโอ้แม่มันก็ร้องดีแม่มันพี่เคยได้ยินแม่หนูร้องเหรอเคยแม่หนูร้องไม่ค่อยเป็นเพลงนะพี่ปวดมาหวานนะโอ้ยฝากเพลงนี้ฮะพ่อเนื้อทองเชิญครับเอาละครับวันนี้ครับคุณส้มจัดเพลงเพราะๆอย่างเพลงพ่อเนื้อทองมาด้วยเตรียมซึ้งไปด้วยกันช่วงหน้าห้ามพลาดนะครับ
ลับมาสนุกกันต่อครับช่วงที่แล้วนะนงเชิญยิ้มกับคุณแน็กกี้สองเทพบุตรสุดที่รักนี่ร้องได้ดีทั้งคู่มาลุ้นกันที่คนสุดท้ายครับกับดีกรีแชมป์เก่าโจ๊กแต่โจ๊กคุณส้มเช้งสามชาครับดาวยั่วไปรุ่นคุณดาราอัมพันธ์ทองก้องฟ้าค่ะเรานัมเบอร์วันค่ะเพราะผู้หญิงคนเดียวผู้ชายสู้ไม่ได้หรอกก็ขอฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจคุณพ่อคุณแม่ด้วยแล้วกันนะคะยังไงรักอัมพันธ์ทองน้อยๆแต่ว่ารักอัมพันธ์ทองนานๆ นะคะพี่หนุ่มจ๊ะวันนี้อ่ะฉันทำของโปรดมาให้พี่ด้วยเพราะวันก่อนนะฉันทำห่อหมกมาพี่บอกว่าพี่ไม่กล้ากินเพราะพี่กลัวก้างปลาวันนี้ฉันทำข้าวเหนียวหมูทอดให้พี่หนุ่มจ้ะพี่อิ่มแล้วอ่ะจ้าส้มอิ่มแล้วจริงแต่ว่าถ้าอิ่มพี่ก็เอากลับไปกินที่บ้านสิจ้ะไม่เป็นไรจ้ะแล้วบุษบาไปไหนแล้วล่ะจ้ะบุษบามันพับผ้าอยู่ข้างในอ่ะจ้ะพี่อ๋อยังไม่มาหรอจ้ะหมูทอดอร่อยนะพี่อิ่มแล้วจ้ะพี่อิ่มหรอจ้ะฉันอุตส่าห์ตั้งใจทำอุษบามาพอดีเลยถืออะไรมาด้วยล่ะจ๊ะเดี๋ยวพี่ช่วยไหมไม่เป็นไรจ้าพอดีฉันไปทำห่อหมกปลามาจ้ะจริงเหรอพี่กำลังอยากกินพอดีเลยงั้นพี่ขอฝากท้องด้วยนะจ๊ะได้จ้าพี่หนุ่มแป๊บนึงไอ้นั่นมันห่อหมกอ่ะมันมีปลาแล้วมันมีก้างอ่ะพี่อย่ากินเลยนะมันมีก้างอันตรายพี่กินหมูดีกว่าพี่ไม่กินหมูหมูมันมีกระดูกพี่ไม่ชอบพี่อยากกินก้างปลาวันก่อนบอกไม่กินห่อหมกไม่กลัวก้างปลาอุตส่าห์ทำหมูทอดส้มๆจ้ะไปยืนตรงนู้นได้ไหมจ้ะเสียงมันดังอะจ้ะพี่ไปกินข้าวนึกว่าจะเปลี่ยนใจมากินหมูทอดเนี่ยฉันเพิ่งหัดทำเป็นครั้งแรกเลยนะจ๊ะพี่ได้กินฝีมือฉันครั้งแรกเลยจริงเหรอขอบคุณมากนะจ๊ะแอบหลงรักเขาชั่วตัวดำรูปร่างเขาหล่อเหลือล้ำเราสุดจะพร่ำเพ้อหาสวรรค์สาบสร้างร่างเราให้เห็นฉันอยากแปลงเป็นบุษบาจนหมดหัวใจใจมันหวั่นไหวทุกครั้งที่เธอมองมาหากบุญมีแล้ววาสนานำพาพอเนื้อทองให้เธอจ้องหันมองมาโอ้เสน่ห์เมตตาจงเกิดแก่ฉันหญิงสาวนับร้อยนับพันเธออย่าได้แลให้ฉันงามดังนางอุษมาดวงตาสดใสดังจันทร์ชายชายเห็นก็ทนไม่ได้รำพึงคิดถึงแต่เพียงหน้าฉันถ้าเอาอยู่ในคิดถึงทุกคืนวันองค์จงรักและมีแค่ฉันอย่าได้เปลี่ยนใจThank you.
อดทนไม่ได้รำพึงคิดถึงแต่เพียงหน้าฉันหาวอยู่ในคอคอยลืมกลืนให้นอนสะอื้นคิดถึงทุกคืนวันองค์จงรักและมีแค่ฉันอย่าได้เปลี่ยนใจจงรักและมีแค่ฉันอย่าได้เปลี่ยนใจองค์จงรักและมีแค่ฉันอย่าได้เปลี่ยนใจฉันเพิ่งหัดทำเป็นครั้งแรกเลยนะจ๊ะพี่ได้กินฝีมือฉันครั้งแรกเลยอุ๊ยจริงเหรอขอบคุณมากนะจ๊ะส้มเดี๋ยวฉันจะไปเที่ยวกันก่อนนะจ๊ะจ้ะไปด้วยกันไหมจ๊ะไปแล้วนะจ๊ะส้มไปแล้วจ๊ะออกไปกินเองก็ได้วะเธอมาทำอะไรเธอมาจากไหนฉันมาตรงนู้นเขาบอกให้ขึ้นมาจะมีคนเดียวมั้วถอดมาฟากโอ้น่ารักจังเลยพี่มีแฟนหรือยังโอ้ไม่ได้เลยสิครับผมมีครอบครัวแล้วครับผมฉันก็มีครอบครัวค่ะฉันมีจานกับกระทะบ้านคุณมีอะไรอ่ะผมมีหม้อกับไหถ้าเรามารวมกันน่าจะครบนะคะแสดงว่าเราจะเป็นเนื้อขี้คู่ค่ะพ่อเนื้อทองนะครับคุณค่ะโอ้ส้มอีกเป็นตลกผู้หญิงที่ร้องเพลงได้ดีมากแล้ววันนี้ก็ทำได้ดีซะด้วยครับผมพี่สิรินทราครับไม่ผิดหวังจริงๆเก่งมากๆอยู่แล้วค่ะยิ่งฟังยิ่งเพราะสมกับที่รอคอยคุณค่ะเป็นความเก่งไม่สงสัยแหละครับแต่ว่าที่ประทับใจมากกว่าก็คือความหนักแน่นความแม่นยำในการแสดงออกวันนี้เนี่ยมันสะท้อนให้เห็นถึงว่าวินัยก่อนมาถึงเวทีพี่ส้มทำงานหนักมากเยี่ยมมากขอบคุณค่ะครับผมพี่กุ้งครับรู้สึกสะกดอ่ะให้เราแบบอินไปกับการแสดงการร้องของพี่ส้มอ่ะซึ่งทั้งอารมณ์ทั้งเสียงอะไรเงี้ยมาแบบเต็มถังจริงๆวันนี้สุดยอดมากครับครับผมขอบคุณค่ะพี่บิลลี่ครับผมนี่รู้จักคุณส้มมานานมากนะครับติดตามผลงานมาตลอดวันนี้วันแรกได้ยินเสียงทำไมเสียงดีแบบนี้ครับอยากเห็นร้องเพลงบ่อยๆครับร้องเพลงเพราะมากประทับใจมากขนาดผมเป็นนักร้องผมต้องยกให้สองนิ้วเลยโอ้ยขอบคุณค่ะครับผมแน็กกี้ครับเป็นที่น่าเสียดายของวงการลิเกครับที่พี่ส้มได้เข้าวงการบันเทิงไม่งั้นจะมีนางเอกลิเกที่ครบทั้งรูปร่างหน้าตาทั้งเสียงทั้งความมีเสน่ห์มีคนพูดตลกเมื่อกี้ก็พูดไปแล้วนะพูดพระเอกพูดตะโกงไปแล้วนางเอกใครเวิร์กที่สุดอ่ะหรือว่าเป็นโซนอีกโอ้โหภาคกลางถ้าเกิดเป็นรุ่นของลุงหม่ำที่ยุทธจักรก็จะเป็นพี่ลมพรใช่ไหมตาพี่ลมพรยิ้มละไม้ดวงแก้วลูกท่าเรือซึ่งตอนนั้นคือดังมากๆนางเอกลิเกมารุ่นแล้วก็มาน้องชัยยาน้องของกุ้งน้องสาวชัยยาแอนมิตรชัยน้องแอนแล้วก็มาเนี่ยน้องวิรดาอะไรเงี้ยถ้าเป็นชัยนาทนี่ต้องนางเอกทวีวงเทวันคุณแม่เขาแม่โอ้แล้วในกรุงเทพอ่ะมีใครไหมในกรุงเทพในกรุงเทพก็อย่างตอนที่ยุคที่พี่ลมพรยิ้มละไม้เขาดังบังเอิญตอนนั้นยอดรักสลักใจเขาดังเพลงจดหมายจากแนวหน้าและครูชลธีเขียนเพลงให้นางเอกลิเกชื่อพี่ลมพรเนี่ยเป็นร้องแก้กันจดหมายจากแนวหลังอ๋อเหรอเขาอยู่กับบรรหารสิทธิ์หอมหวนบรรหารกำลังดังคำว่าลิเกคนจนแข่งกับลิเกเงินล้านสมศักดิ์พักดีอ๋อแล้ววันนั้นเขาประชันกันกับพี่หารพี่สมศักดิ์
สมศักดิ์ภักดีพอพี่หารร้องเนี่ยผมเป็นลิเกคนจนไม่ใช่ลิเกเงินล้านสมศักดิ์ก็เปิดตัวเลยลำโพงสาดเข้าหากันเขาผมเป็นลิเกเงินล้านลำคาญเหลือทนลิเกคนจนมาบ่นอยู่ได้เราลูกพ่อแก่เดียวกันว่าฉันทำไมอะไรแบบนี้คนไม่คนเข้าถูกกันไหมเรื่องเขาทะเลาะกันเรื่องไงในภาพเหมือนกับพี่หารกับพี่ป้อมเนี่ยทะเลาะกันแข่งกันเลิกแล้วเห็นเขาเมาเขาต้มหน้าโรงแรมมิดจรันฝั่งทนอยู่ฝั่งทนอยู่แล้วมือชิงใครดังที่สุดมือชิงคนเลยจะมาโชว์ชิงนันนงจะนันนงส้มเนี่ยเขาร้องเพลงดีอยู่แล้วทุกเพลงที่ส้มร้องอ่ะเพราะทุกเพลงฟังแล้วมันเคลิบเคลิ้มเหมือนโดนนะจริงๆอ่ะชอบมากส้มสุดยอดสุดยอดชอบชอบครับเอาไม้สอยอีกเลย no noนะฮะอ่ะเชิญณนงเชิญน้องนักกี้ครับในชนะได้ 200,000 เหมือนเดิมเหมือน 200,000 เหมือนเดิมไหมฮะพี่หม่ำเหมือนเดิมครับพี่วันนั้นที่ลงมาขาดทุนตอนนั้นใหม่ๆมันจะเป็นเข้ารอบเข้ารอบแล้วชนะได้ 200,000 มีแท่งเคยได้แชมป์อยู่ครั้งนึงส้มด้วยพี่ส้มครั้งแรกเลยก่อนหนูซีซั่นแรกคนแรกเหลือแสนเหลือแสนนึงก็ได้เหลือแสนนึงมั้ยฮะพี่หม่ำไม่เหลือแรงจริงค่าเช่าชุดด้วยวันนั้นค่าชุดชุดแขกแพงที่สุดอ่ะเพราะมันเป็นหนักที่หมวกไอ้ชุดนี้ไม่เท่าไหร่ชุดละ 2,000 3,000 เพียงเองมันแพงที่หมวก 25,000 นะฮะเห็นไหมล่ะเพชรมันละเอียดไงเพชรเป็นเพชรด้วยโอ้วันนี้คุณส้มเช้งจัดเต็มทั้งเพราะหาซึ้งสมกับเป็นแชมป์เก่าเลยแหละครับแต่ใครจะชนะในวันนี้เราไปลุ้นกันครับพี่กุ้งให้ใครครับพี่ส้มณนงน้องแน็กครับมาหลังเสียงดนตรีจบนะครับให้ใครครับผมให้เสมอกันครับเสมอกันครับได้ไปคนละ1คะแนนจากพี่กุ้งครับต่อไปนะฮะต้นฉบับของเราอีก1ท่านพี่บิลลี่ให้ใครครับตัดสินยากมากยากมากนะฮะให้ใครครับให้เสมอกันทั้ง3ท่านเลยครับเสมอกันนะครับมันยากจริงนะครับผมครูสลาให้ใครครับอันนี้ไม่ได้มาแข่งกันเลยในความรู้สึกครูนะมาช่วยกันโชว์ศักยภาพของความเป็นลิเกแต่พอมายืนตรงนี้ก็ให้เกียรติเพลงลูกทุ่งอย่างเต็มที่ทั้ง3ท่านเลยเอาล่ะสิครับครูสลาจะเลือกใครช่วงหน้ารู้กันเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายครับกับศึก3ตลกลิเกมาลุ้นกันครับว่าใครจะคว้าแชมป์ไปได้ไปลุ้นพร้อมๆกันเลยครับครูสลาให้ใครครับคะแนนจากคุณครูสลาจะเป็นของใครครับให้ใครครับอันนี้ไม่ได้มาแข่งกันเลยในความรู้สึกครูนะมาช่วยกันโชว์ศักยภาพของความเป็นลิเกเสมอกันครับเสมอครับ3คะแนนเท่ากันนะครับพี่ชรินทาให้ใครครับให้ใครครับโอ้ดีและดีดีทั้ง3เลยเพราะเสมอค่ะเสมอครับเอาละครับเสียงสุดท้ายเสียงตัดสินขอ 60,000 ได้ไหมจะแบ่งคนละ 20,000 คนละ 20,000 เอาอย่างงี้ให้ก็ได้พันขอค่าหมวก 25,000 ได้ป่ะขอค่าหมวกมันชอบมา 25,000 โอ้ไม่เป็นไรงั้นออกให้ก็ได้แค่ถอดหมวกอ่ะเห็นพี่ตื่นผมก็ดีใจด้วยจริงๆแล้วมันเป็นอื่นไปไม่ได้ในการตัดสินเพราะว่าเขาเหมือนมาโชว์อย่างที่ครูสลาบอกใช่เลยขอให้ทั้ง3คนพ่อแก่ประธานพรเจริญรุ่งเรืองเสมอครับเสมอนะครับ5คะแนนเท่ากันครองแชมป์ร่วมกันนะครับเชิญพี่บำมอบเหรียญรางวัลครับโจ๊กตัดโจ๊กต้นฉบับสลับเพลงใส่ก็รู้ว่าเสื้อมันใหญ่ก็ยังใส่ไม่ขอให้ได้โชว์กันนะโอ้จะพูดยังไงดีวะแน็กกี้นะครับสองเทพบุตรสุดที่รักนะครับแล้วก็ณนงนะครับและพี่ส้มเช้งครับขอบคุณค่ะโอ้โหนี่ต้องขอบคุณนะฮะขอบคุณกุ้งกับบิลลี่ครับครับผม
ขอบคุณทั้ง3ท่านด้วยนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณคณะกรรมการของเรานะครับอานนท์ ที่สิทธาคงสลักครับผมขอบคุณวงแอปแต่ขอบคุณพี่หม่ำจกมกด้วยนะครับโจ๊กตัดโจ๊กต้นฉบับสลับเพลงครับสนับสนุนโดยเงินชัยโยสินเชื่อจำนำทะเบียนรถโอ้โหวันนี้เวลาหมดแล้วแต่สนุกมากครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะแม่วันนี้ทุกคนนี่ถือว่าระดับเทพกันจริงๆคว้าแชมป์ร่วมกันไปได้ทั้ง3ท่านสนุกแล้วก็ประทับใจมากๆขอปรบมือให้เลยล่ะครับสัปดาห์หน้าครับกับปรากฏการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นที่ไหนมาก่อนครั้งแรกบนเวทีโจ๊กกับโจ๊กที่กรรมการทั้ง3ท่านขอก้าวขึ้นเวทีแล้วมาจับไมค์ร้องเองนี่คือศึกเพลงศักดิ์ศรีครั้งแรกในประเทศไทยแหมวันนี้มําเลอลงชุดเลยนะถ้าจะเมืองมองใหญ่เลยเหมือนแดนเซอร์วินิไทยเหมือนตอน14ตอนที่ฉันมีแฟนคนแรกหนูขอโทษด้วยนะคะความรักของเราคงเป็นไปไม่ได้แล้วเดือนแม่ละครผมเลือกคนที่ผิดจริงๆครับเดี๋ยวพอละครออกนะผมจะมาตุ๊กตายางให้อาจารย์สลาพร้อมกับกรรมการใหม่3หนุ่มซุปเปอร์สตาร์เท่งเถิดๆโน่งช่าช่าช่าและซีสิวัตรผมขอที่ชู้ไปก่อนดีกว่าไหมพูดอะไรเดี๋ยวผมร้องไห้นี่มันรายการโจ๊กต่อโจ๊กไงเดี๋ยวคุณจะเอาไปเล่นละครผมป่ะเนี่ยไม่มีละครไม่มีละครมีผู้หญิงมาจากเชียงรายผมร้องไห้อยู่นี่เนี่ยมีไหมผู้หญิงมาจากเชียงรายเนี่ยคุณร้องหนักแน่งานนี้เวทีเดือดแน่นอนยังไม่พอพบกับ2ศิลปินต้นฉบับที่ต่างกันสุดขั้วตำนานลูกทุ่งตัวพ่อคุณสดใสรุ่งโพธิ์ทองปะทะร็อกเกอร์ในตำนานคุณอีทวงฟลายผมเชื่อในฝีมือของหัวหน้าแต่ทีเนี้ยนี่อีทก๊อปปี้หรืออีทตัวจริงดูท่าซะหน่อยอ่ะโอ๊ยใครก็ทำเหมือนทั้งนั้นแหละอะไรนะทันเต็มไม่ยัง2ทุ่มมาเจอกันนะครับ